This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เอ้ยอาทิตย์แล้วสมมุติว่าเนี่ยผมพูดไม่ทันเลยมีคนบอกอาร์ตเนี่ยเอกรัฐเนี่ยอู้พูดเร็วมากเลยแล้วก็แย่งเราพูดหมดเลยผมไปดูเทปแล้วเออผมไม่ได้พูดเลย ทั้งที่ก่อนเข้ารายการนะคุณปัญหาคุณมาตลอดคือคุณพูดไม่ทันเขาอยู่แล้วไอ้ผมให้เกียรติเขาแต่ว่าคราวที่แล้วพูดไม่ทันจริงเดี๋ยวแล้วที่บอกอาร์ตนะไอ้อาร์ตให้พี่พูดบ้างอ่ะลืมตัวไปเลยไม่มีหรอกไม่มีทางไม่มีช่องไฟให้ไม่มีช่องไฟอาทิตย์นี้มันมีเรื่องใหญ่ร้อนแรงมาตลอดใช่ไหมฉะนั้นอาทิตย์นี้ต้องหาคนที่พูดช้าๆหน่อย พูดให้ท่านคุณมีโอกาสได้พูดหน่อยเชิญผิดคนมาเชิญผิดคนละเหรอเพราะคนที่มานะคุณรู้ยังไงว่าเชิญใครผมเชิญเองเหรอแล้วผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยให้พี่พูดบ้างนะนี่จริงเหรอเออทำไมคุณเชิญคนเนี้ยเอาคือกำลังพูดถึงเรื่องการเมืองยุคใหม่เนาะเดี๋ยวพอก้าวไกลใช่ไหมก็ต้องเชิญนักข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงอนาคตไกลนี่คือแขกของเราอนาคตไกลนี่แปลว่าอดีตใกล้มากแปลว่าถ้าการเมืองก้าวไกลเนี่ยคือนักข่าวแบบนี้แล้วถ้าอนาคตก้าวไกลกำลังจะดับนักข่าวที่ทำข่าวก้าวไกลจะเหลืออะไรก็เหลือก็จะก้าวต่อไปนักข่าวอยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่ผมจะของชัยผมตอนโทรคุยนะผมว่ามาสมมติว่าหน่อยก็บอกว่าต้องมามาเจอพ่อไอ้เพิ่งรู้เขาเรียกคุณชัยว่าพ่อไม่รู้เรียกพ่อมันไม่เรียกแดดดีเนี่ยที่แดดดีเนี่ยที่ผมเห็นเขาเรียกว่าคุณก็ขออยู่ว่าคุณก็ขออยู่นะแดดดีแดดดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรผมเรียกแดดดีมาเลยเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาในเวอร์ชันปกติได้ไหมคะปกติคือไงไอ้ยโอ้สวยฮะแม้ว่าจะปวดเข่าแล้วก็ต้องสอบพอใช่ขออนุญาตนั่งค่ะนี่เราดูเสื้อเขาใส่เสื้ออะไรนี่เสื้อเดี๋ยวนี้เสื้ออะไรเนี่ยกับขอบพระคุณค่ะอุ้ยเหมือนไม่ได้เตรียมแต่เตรียมเสื้ออะไรเสื้ออะไรเป็นเสื้อที่เพิ่งออกมาของช่อง YouTube จอมขวัญค่ะกับขอบพระคุณค่ะช่องนี้ชื่อช่อง YouTube จอมขวัญ YouTube จอมขวัญจอมขวัญ Channel ค่ะอันนี้เสื้อทำออกมาแบบขายสนุกสนุกเล่นๆค่ะขายสนุกเท่ากับเอาตังค์นะคะไม่ได้เอาจริงได้ค่ะอ่านว่าอ่านให้ฟังหน่อยนะเดี๋ยวพี่พิสุทธิ์ลองอ่านก่อนพี่พิสุทธิ์พี่จอกเสียงว่าอะไรพี่จอกเสียงว่าอะไรไออันนี้มันเป็นแบบการบันทึกของมันเป็นการบันทึกการเมืองแบบหนึ่งเหมือนกันนะอ๋อจีเป็นประจักษ์อ่ะไหนจีคาแดดดี้จีเป็นที่ประจักษ์รู้ใช่ไหมคะว่ามาจากอะไรมันต้องมีดอนเดจีอยากโคลสเข้ามาแค่เนี้ยไม่รู้จริงก็คือจริงๆมันเป็นคำแบบล้อเล่นกันเวลาเราพูดในรายการเพราะว่าไอ้คำว่าคนดีความดีดีเนี่ยมันเป็นคำที่แบบความหมายมันเปลี่ยนไปในช่วงสัก10ปีนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าคนจีคนจีไม่ได้ดีธรรมดาต้องจีจีสุชัยมาเบอร์นี้หรอคะเอาใหม่ที่ถ้าขออีกทีค่ะเมื่อกี้กล้องจับไม่ได้ขออีกทีจีคนจีคนจีเป็นที่ประชาถือว่าดีมากเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ไม่รอดหรอกค่ะเดี๋ยวขอพี่ด้วยค่ะจีจีคนจีได้ไหมได้ไหมค่ะดีค่ะเสียคนกันให้หมดเลยค่ะนี่ตกลงเราชวนเข้าไปแล้วมารายการเขาหรือเขามารายการเรากันแน่อ๋อค่ะบอกกันก็ได้ค่ะตกลงติดตามจอมขวัญในยูทูบขวัญอยู่ใน YouTube เป็นหลักติ๊กต็อกก็ยังไม่ทำโอ้ยทำแล้วค่ะแค่ไม่แอคทีฟเท่าคุณสุทธิชัยเท่านั้นเองมันต้องติ๊กต็อก Twitter X ใช่ไหมพูดถึง Twitter เนี่ยนะมันต้องแข่งคุณเศรษฐาดิเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนดิคะเอามาทีละคันนะคะรถทัวร์ค่ะเขากลัวพูดไม่ทันคุณจบเลยหมดจริงๆวันนี้เอาจริงเลยนะคะคือไม่ได้อยากมาพูดอะไรในรายการนี้เลยค่ะเพราะว่าจังหวะที่วันนี้เราคุยกันค่ะพี่วิสุทธ์ก็คือมันไม่ชิลเหมือนสัปดาห์ที่พี่วิสุทธ์ชวนขวัญมาเลยชวนไม่ได้ก็คือจริงๆขวัญไม่ได้อยากพูดอะไรในรายการวันนี้เลยค่ะหัวข้อท้านรกมากยังไม่ได้พูดหัวข้อเขาคิดเอาเองผมบอกเขาแล้วความจริงเนี่ยตอนที่เราบอกเราจะเชิญจอมขวัญมาเนี่ยหัวข้อเดิมนะก่อนเหตุการณ์ของวันพุธที่30พูดที่แล้วก็คือผมได้ยินจอมขวัญพูดในรายการเขาบอกว่าเมื่อไรคุณเศรษฐาจะมาให้สัมภาษณ์หรือต้องรอจนกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนายก
นี่ผมบอกเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้หนูพูดตอนไหนครับพี่พูดตอนไหนมีเทปหนูพูดเหรอคะมีหลักฐานจริงหรือเปล่าล่ะจำอะไรไม่ได้นั่นนะคะตื่นมาก็ลืมของเมื่อวานหมดแล้วค่ะแล้วตกลงคุณมีปัญหาอะไรกับคุณเศรษฐาทันแน่เขาถึงไม่หมายสัมภาษณ์อยากรู้เหมือนกันโทษนะคะอันนี้ที่โยมาไม่ได้เรียกเผือกนะคะเรียกลูกไฟค่ะไม่มีคือเนื่องจากเดี๋ยวติดต่อท่านนายกไปกี่ครั้งและท่านตอบว่ายังไงติดต่อไปเรื่อยๆใช้คำนี้คืออย่านับเลยค่ะว่ากี่ครั้งแล้วขวัญคิดว่าแบบสื่อคือขวัญเป็นเน็ตไอดอลแล้วนะคะขอโทษทีเน็ตไอดอลไม่ต้องมีใครแต่งตั้งตั้งเองได้นะคะคือสื่อก็คงอยากสัมภาษณ์คุณเศรษฐาใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวขวัญทำมาคุยกับท่านนี้ดีกว่าดูสบายใจไหมใช่เพราะคุณศรีชัยโยนไฟมาค่ะพี่คือสื่ออยากสัมภาษณ์คุณเศรษฐาทั้งนั้นแหละค่ะแล้วมันก็ทุกยุคด้วยเวลาใครเป็นนายกหรือใครเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะได้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะขวัญต่อให้ไม่ได้เป็นสื่อเต็มตัวขวัญก็ยังอยากสัมภาษณ์เพราะว่างานหลักขวัญคือขวัญสัมภาษณ์เห็นด้วยเพราะว่าเนี่ยคนเนี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นไปสัมภาษณ์ตอนแรกเลยไปสัมภาษณ์ตอนแรกเลยใช่ไหมแอบไปสัมภาษณ์คุยนอกคุยอะไรคุยนอกกรอบใช่ตอนแรกของคุยนอกกรอบผมก็บอกไปว่าผมมีรายการใหม่แล้วผมจะขอให้ท่านนายกเป็นคนประทุมเลือกผมมิฉะนั้นถ้าเป็นคนอื่นดูไม่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่วิจารณ์นายกเนี่ยถ้ามามันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าคุณเศรษฐาเห็นตอบโต้คุณสุชัยเรื่อยต่อค่ะพี่ต่อเลยค่ะพี่ก่อนใช่จริงด้วยค่ะอาจจะมีวิธีที่นายกให้คุยก็คือไงไปโพสแล้วนายกก็ตอบก็คุยกันคุยกันไงบทสนทนาระหว่างนายกกับประชาชนน่ะก็ต้องคุยกันอันนี้เป็นทางผ่านทาง X นะเรียกว่าคุยเหรอผมเรียกว่าโตไม่จริงผมคุยกับคุณเศรษฐาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกแล้วไม่เหมือนกันฉะนั้นผมก็จะทวงถามว่าทำไมตอนนั้นพูดอย่างนั้นแต่ประชาชนพูดอย่างนี้ก็เลยมีเรื่องต้องอธิบายกันก็ธรรมดาแต่ว่าที่ไม่มาจอมขวัญเพราะกลัวจอมขวัญไม่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเจอถ้าคุณเศรษฐาบอกโอเคยอมคุณจอมขวัญจะถามอะไรคุณเศรษฐาคำถามแรกเอาถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่กลายเป็นคำถามแรกแล้วพี่กันไม่แต่จะบอกว่าที่คุณสุริชัยได้คุณเศรษฐานี่ก็แบบยินดีด้วยจริงๆค่ะทำไมมันเป็นเป็นใบเบิกทางแปลว่าก็คุณสุริชัยเองได้เลยนี่ค่ะยังให้คุณสุริชัยเลยนี่ค่ะแล้วเขาจะสวนกลับมาว่าแล้วคุณเป็นคุณสุริชัยเหรอที่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าบอกว่าเมื่อก่อนจะเปลี่ยนนายกหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าวิเคราะห์ไปในตัวนะว่าเขาจะเปลี่ยนใช่เปลี่ยนไหมคะเขาจะจะถามแขกแล้วผมไม่รู้อะไม่ต้องแกมาถามว่าเปลี่ยนนายกไหมบางทีไม่เอาอยากปล่อยการทำแบบนี้หรือจะทำก่อนตัวลงไงนายกมารายการขวัญเมื่อไหร่คิดว่ายากเป็นวิธีการที่จอมขวัญเนี่ยกดดันนายกที่บอกว่าหวังว่าจะได้สัมภาษณ์นายกก่อนจะผ่านนายกจะถูกเปลี่ยนเนี่ยนะก็บอกเฮ้ยต้องรีบมาไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนก็ไม่ได้ให้จอมขวัญสัมภาษณ์เอาใหม่เอาลองคิดแทนใหม่เขาอาจจะคิดว่าผมยังไม่ให้ก็ได้เพราะผมอยู่จนครบ4ปีนะอย่างนี้รอไปใช่อย่างนี้แสดงว่าใช่ยืนยันว่าเขาอยู่4ปียุทธศาสตร์นี้ไม่เวิร์กอ้าวถ้าพูดอย่างนี้แกก็บอกสบายอีกปีที่4เข้ามาพูดกันใช่ไหมใช่ใช่แกต้องพูดใหม่แกต้องบอกจอมขวัญจะติดต่อคุณอุ้งอิงแทนนะคะโอ้โหนี่ปรมาจารย์แน่นอนเดี๋ยวนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคลังคุณแพทองธารใครยากกว่ากันแล้วนะคะนี่นับเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าใครยากกว่ากันนะพี่วิสุทธ์จริงไหนเราจะมารายการนี้สิใช่มาไหมไม่รู้สมมติว่าเชิญแล้วเขาจะมาอย่างเงี้ยสมมติว่าเชิญสมมติว่ามาสมมติว่าสัปดาห์นี้คือต้องบอกว่าเพิ่งตั้งประเด็นให้เขาก่อนเข้ารายการกลัวเขาไม่มาเหรอค่ะประเด็นโหดมากเลยสมมติว่าก้าวไกลถูกยุบแล้วคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์จากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเกิดอะไรขึ้นเขาเพิ่งสัมภาษณ์หัวหน้าเอ๊ะไม่ใช่หัวหน้าสิที่ประธานที่ปรึกษามั้งคุณพิธาอ๋อใช่ก่อนแล้วถ้าสัมภาษณ์คืนก่อนมีการตัดสินด้วยนะใช่ใช่แสดงว่าโชคคนที่โชคไม่ดีทำไมล่ะขึ้นสัมภาษณ์ปุ๊บคนนั้นซวยไปเลยวันนู้นขึ้นเดี๋ยวก่อนนะครับทำไมไม่ไปที่ศาลคะทำไมมาที่หนูคะอะไรคะเนี่ยเป็นเรื่องของโชคชะตาใช่ใช่วันนั้นก็เลยไม่ได้คุยเรื่องคดีค่ะเพราะว่าคุณพิธาเจอเตือนคดีเฉพาะตัวสัปดาห์ก่อนใช่งั้นมาคุยที่นี่แหละคุยที่เนี่ยแล้วตกลงคุณพิธาจะอยู่หรือจะไปจะสมมติว่าพักก้าวไกลถูกยุบจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดหรือเกิดกับคุณก่อน
จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะคุณก็จะสัมภาษณ์คนมากขึ้นหรือน้อยลงฮันแน่เหมือนนั่งอยู่ในใจแต่ก็ได้สัมภาษณ์คนเพียบเลยค่ะเพราะเขาก็อาจจะว่างแล้วอะไรนะคะคือแต่ขวัญคิดว่าอย่างที่พี่วิสุทธ์ถามหรือที่คุณสุชัยถามผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่คนไทยก็เจอทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เลือกก้าวไกลไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ชอบพิธาหรือก้าวไกลใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคือมันชัดอยู่แล้วมันเหมือนกับขั้นแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นไม่ต้องครบ24ชั่วโมงก็มีคนไปยื่นในทุกช่องทางที่สามารถยื่นได้แล้วก็เพิ่มช่องทางให้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ปปช.ไม่ใช่แค่กกต.ตอนนี้ก็คือเหลือแค่ช่องทางธรรมชาติเท่านั้นที่จะไปยื่นช่องทางธรรมชาตินี่มันต้องฝ่าน้ำฝ่าฝนฝ่าป่าแต่จริงๆเพื่อเอาก้าวไกลให้อยู่หมัดแล้วเอาพิธาลงก็อาจจะมีคนฝ่าดงฝ่าป่าไปยื่นไปยื่นได้ที่ช่องทางธรรมชาติถ้าสมมติคิดว่าอยู่หมัดได้ขวัญอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่มองเรื่องนี้ว่าขวัญก็คงเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วน่าจะไปถึงไม่น่าจะรอดใช่ใช่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดก็จะไม่มีคำว่าก้าวไกลอยู่ในสารบบพิต่อไปคือแต่ที่คิดอย่างนี้เพราะว่าขวัญเติบโตที่เมืองไทยไงคะขวัญก็เลยแบบมีแบบวิธีคิดแบบนี้ซึ่งขวัญอาจจะผิดก็ได้ Amazing Thailand เนี่ยมันต้องไปประเทศที่เป็นประเทศนี้ประเทศเดียวที่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาถูกไม่ผิดนะเออไม่เป็นเพราะอะไรทำไมความสงสัยของคนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเพราะอะไรเนี่ยนั่นสิคะทำไมอะคะทำไมคนไทยคิดแล้วถูกตลอดทำไมคะไม่ผิดหวังมั่งไม่ผิดคาดมั่งเลยเหรอคือจะไม่ให้ตื่นเต้นกันเลยคือจะไม่ต้องฝึกให้ตื่นเต้นไม่ต้องฝึกให้ลุ้นกันละพอใช่ปุ๊บไงมันก็ใช่อยู่แล้วดิแต่รอบนี้ขวัญคิดงั้นจริงเหรอคิดอยากว่าออกผลนี้เหรอคือพี่ไม่คิดนี้นะพี่คิดว่าไม่หนักขนาดนี้ว่ะหมายถึงรอบที่ตัดสินไปหรือหมายถึงหรือกำลังจะเกิดขึ้นฮะรอบอะไรเนี่ยแก้ไขแก้ไขถ้ากับล้มล้างใช่ไหมคะนี่มันน่าหนักนะเอางี้ขวัญตอบแบบนี้ดีกว่าขวัญไม่ใช่คนวิเคราะห์ลึกซึ้งแต่เท่าที่ขวัญสัมภาษณ์คนมาเรื่องกรณีนี้ค่ะพี่วิสุทธ์ก็คือส่วนใหญ่มองว่าไม่น่าจะถึงล้มล้างไม่น่าจะถึงเพราะส่วนใหญ่มองที่ปัจจัยการเมืองคือไม่ได้มองที่ข้อกฎหมายอะไรเลยนะคะมองปัจจัยการเมืองว่ามันนิ่งแล้วทำไมต้องกระทำแบบนี้ต่อก้าวไกลหรือพิธาในเมื่อทุกอย่างมันนิ่งแล้วเข้าร่องเข้ารอยตามที่วางแผนกันไว้แล้วจะจุดระเบิดขึ้นมาให้มันแบบให้มันร้อนให้มันฟุ้งทำไมใช่ไหมคะส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แต่ว่าพอออกมาอย่างนี้ขวัญก็ฟังคนเดิมๆนะก็แบบก็เกินคาดกันนะคะเกินคาดแต่ว่าเขาก็มองอีกแง่หนึ่งว่าถ้าไม่จัดการตอนนี้จะจัดการตอนไหนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรียกว่าทุกอย่างมันเข้าล็อกหมดแล้วก็เป็นจังหวะจะโคนก็แล้วแต่ก็มองได้สองอย่างนะเพราะว่าก็ไม่ต้องตื่นเต้นไงคะอาจจะตื่นเต้นดีใจรอบที่แล้วนะรอบที่ยังมีสิบเป็นสสนะก็มีคนพยายามส่งสัญญาณแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอยู่ก็อารมณ์ฟืดออกมาก็มีคนส่งสัญญาณแบบนี้ใช่ไหมคะว่าตอนที่คุณพิธารอดก็แบบก็ปล่อยไปก่อนก็คือสอยเลยหนักๆรอบล่าสุดใช่ไหมคะแต่อันนี้เวลาเราพูดกันในทางการเมืองมากๆนะคะไม่ได้พูดแบบอิงกฎหมายไม่ได้ว่าเราไม่ชอบกฎหมายหมายถึงว่าในรายการนี้เราไม่ต้องมีความผิดชอบอะไรเลยได้ไหมคะสมมุติว่าพูดไปเต็มๆแล้วไม่โดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะได้สิคะโอ้สบายจังเลยคือถ้าฟ้องก็เนี่ยคนที่หนึ่งโกงใครก็มันโกงใครก็มันกว่าจะถึงขวัญขอไปจำเลยสัก7-8เลยได้ไหมคะแต่ว่าอยากที่ดูว่าถ้าเราสมมติว่ามันเป็นจริงสมมติว่าถูกยุบเนี่ยการเมืองจะเป็นอย่างไรและมีทางเลือกสำหรับพิธาสำหรับชัยธวัฒน์สำหรับระดับลง2ระดับ2ระดับ3ของก้าวไกลยังไงและก็จะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองที่พรรคร่วมรัฐบาลเขาจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นโอกาสที่จะเกิดพรรคลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้อีกไหมถามจริงคะที่ไม่ใช่ทั้งสองท่านจะถามจอมขวัญแทนที่จะวิเคราะห์ให้จอมขวัญฟังจริงๆหรอเราจะทำกันแบบนี้เหรอคะท่านจะคุยสองคนก็ไม่ต้องมีคุณฟังใช่ใช่ก็ไปฟังนั่งดื่มน้ำเฉยๆก็ได้นะคะแบบที่เจอจอมขวัญบางทีแหละเพราะว่าเขาสัมภาษณ์คนเยอะสัมภาษณ์คนเยอะสัมภาษณ์คนที่เข้าใจเรื่องประเด็นการเมืองใหม่แต่คนน่าจะอยากฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์นี่พยายามหาทางไม่หรอกเรามีทางรอดเรามีช่องทางของเราได้ช่องทางธรรมชาติเอางี้เอาพิธาถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนายกแล้วยังอ่ะจะไม่มีพิธามีโอกาสเป็นนายกอีกแล้วหรือไม่มองโลกในแง่ร้ายขวัญคิดว่าไม่อ่ะคือถ้าจะตัดต้องตัดให้ขาด
แต่ขอให้ผิดนะและไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อเชียร์พิธานะคะเพราะว่าคือการที่จะไม่ว่าจะเป็นพิธาหรือหมายถึงทางพรรคก้าวไกลกรรมการบริหารพรรคหรือแม้กระทั่งสสที่ลงชื่อกับร่างกฎหมายใช่ไหมคะคือเวลาเราพูดแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเชียร์เขาแต่มาตรฐานที่มันสร้างขึ้นมามันโดนใครเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะความหมายจะพูดแบบนี้ว่าคุณเอาชื่อเหล่านี้ออกก่อนแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องการแบบนี้ในสังคมที่คุณอยู่หรือเปล่าอะไรวะอยู่ดีก็เข้าหมดเครียดแต่ทีนี้ขวัญเลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนคือไม่งั้นมันจะมาถึงล้มล้างเพื่ออะไรคะเพราะรู้อยู่แล้วว่าการเปิดประตูเรื่องล้มล้างมันพาไปสู่ปลายทางที่แบบมันคือท่อมันตรงมากแล้วท่อมันใหญ่มากนะคะคือขวัญก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะไม่ไปถึงปลายทางตรงนั้นยังไงยากเนาะคือมันเหมือนกับว่ามันป้ายมันบอกทางแล้วอะใช่ไหมแล้วก็ชัดเจนว่าคนรู้ว่าถ้านับหนึ่งมันไปสองไปสามเพราะกฎหมายมันเขียนไว้ต้องไปเร็วด้วยปล่อยตัวเร็วด้วยใช่หนึ่งสองยิงปืนปั้งไปแล้วคือประตูใหญ่อย่างเงี้ยประตูใหญ่ท่อหลายช่องทางด้วยเมื่อกี้บอกใช่หลายช่องใช่ค่ะหลายช่องทางใช่ค่ะหลายช่องทางแล้วก็คือที่สำคัญคือต่อให้เราคิดว่าสมมตินะคะสมมติแบบคิดแบบสมคบคิดมากๆถ้าเราเชื่อว่าปลายทางเนี่ยก้าวไกลโดนยุบนะคะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์หรือเรายังไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นลักษณะการไปลงชื่ อหรือเอาแค่กรรมการบริหารพรรคนะคือในระหว่างที่จากจุดที่ประตูเปิดแล้วถึงปลายทางที่จะเล่นให้สุดเนี่ยคือต่อให้แบบเอายังจังหวะไหนแต่มันก็เข้าใจได้ว่ามันเปิดไว้รอแล้วไงคะแปลว่าคือก็เลือกแค่จังหวะว่าจะใช้เมื่อไหร่ใช้หรือไม่เหยี่ยวกับพิราบอาจจะทะเลาะ กันอยู่ไงคะระหว่างท่อเนี้ยเพราะว่าขวัญคิดว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมารอบล่าสุดเมื่อกลางปีที่แล้วก็ทำให้สายเหยี่ยวก็อาจจะต้องมองแล้วมองอีกอะว่าเอายังใช่ไหมคะในขณะที่พิราบก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะพูดว่าเฮ้ยคุณจะเล่นเขาขนาดนั้นเลยหรอคุณแน่ใจไหมว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าคุณจะเอาอยู่กับผลการเลือกตั้งแล้วจริงๆขวัญคิดว่าขวัญมักจะพูดว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าลูกที่ออกของหลังจากเนี้ยมันจะเป็นอะไรเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่สังคมกำลังจะเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะคือคุณอาจจะไม่เคยเจอภาพแบบนี้มาก่อนเลยในการเมืองไทยก็ได้เช่นเดียวกันกับไม่ขวัญลองพูดย้อนกลับไปตอนที่เราหาเสียงเลือกตั้งกันใช่ไหมคะเราก็จะมีเวทีดีเบตสัมภาษณ์เดียวหรืออะไรก็อย่างเงี้ยคือเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะสุริชัยพี่พิสุทธิ์ที่การกำหนดทิศทางของเวทีและประเด็นที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองต้องส่งคนมาตอบ yes หรือ no มันมาจากประชาชนมากกว่ากองบก.เราไม่เคยเจอแบบนี้ในประวัติศาสตร์ใช่ไหมพี่ yes no กูตอบตรงนี่คือเวทีดีเบตหลายอันที่ก็ไปรับดำเนินรายการใช่ค่ะตอนนั้นก็หาเงินอยู่ค่ะก็รับเยอะอยู่ค่ะรับเยอะอยู่นะค่ะอยากรับทุกเวทีเลยค่ะดังนั้นต้องเลิกการเลือกตั้งเพราะพวกนี้จะได้ไม่มีรายได้ค่ะซึ่งคือผมคิดว่าอย่างเช่นเดียวกันอย่างสมมติถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเคยเห็นการยุบพรรคมา2รอบใหญ่แล้วก็มาล่าสุดอนาคตใหม่ใช่ไหมคะคือขวัญคิดว่ามันจะย้ำที่เดิมก็ไม่ 100% หรอกค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือมันไม่มีโซเชียลมีเดียอย่างน้อยคนไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเหมือนตอนนู้นนะคะคือคนแบบเหมือนกับมันรับข้อมูลจำกัดมากเขาส่งเสียงได้จำกัดมากในขณะที่ในช่วงอนาคตใหม่แล้วมาเป็นหลังจากนี้ถ้าก้าวไกลจะโดนใช่ไหมคะขวัญคิดว่ามันแบบมันยากมากไม่ได้แปลว่าอำนาจไม่กล้าทำแต่อำนาจจะต้องสู้กับแรงบีบที่ตัวเองจะแบบเอาอยู่ไม่อยู่เพราะขวัญว่าเขารู้ว่าเขาไม่ได้สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมเขามีอำนาจเขามีอำนาจเหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้ควบคุมได้ทุกอย่างเหมือนเดิมไอ้แรงบีบที่ขวัญว่ามันมีจริงเหรอขวัญคิดว่าคนที่มีอำนาจจะมองเห็นไหมที่บอกว่าแรงบีบอยู่ฝั่งขวัญว่าเขาเห็นก็ต้องเห็นสิเขามาถึงเกิดเรื่องนี้ไงมันไม่ได้เห็นแค่ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะพี่วิสุทธ์มันเห็นผ่านผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งแล้วก็ในเสียงที่เล่าขานกันคือในครอบครัวครับพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ไปทางเดียวกันการเมืองซึ่งเรื่องนี้ผู้มีอำนาจไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดอย่างน้อยสุดตอนก่อนเนี่ยมันต้องคนเจเนอเรชันอย่างน้อยเจเนอเรชันเก่าก็ยังเป็นอยู่กับกลุ่มอำนาจเก่ารุ่นใหม่ก็ว่าไปมันก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็รู้สึกเองอะแต่นี่มันไม่ไงมันเป็นกระแสที่เหมือนกับว่าความต้องการการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาและชนชั้นกลางมีปฏิกิริยาดังนั้นเฮ้ยปล่อยมากไปกว่านี้ไม่ได้นั่นแปลว่าถ้าเกิดยุบก้าวไกลพรรคก้าวไกลยิ่งโตขึ้นเพราะดูจากอนาคตใหม่ยิ่งยุบยิ่งโตแล้วยิ่งก้าวไกลก็โอกาสที่โตมากขึ้นใช่ไหมขวัญก็เป็นคนหนึ่งที่คิดในแนวนั้นเชื่ออย่างนั้นค่ะพี่สุดมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจไหมหรอไม่เป็นไรเนื้อเพราะว่าเขาก็ผิดกันเนาะมั่นใจแหละค่ะมั่นใจแล้วค่ะแล้วไปขอโทษทีหลังนะไม่ได้ต้องขอโทษด้วยแต่ว่ามันมี2 อย่างเวลาเราถามคนตอนนี้ก็คือคนที่อยากเห็นอย่างนี้หรือคนที่
วิเคราะห์แล้วมันเป็นอย่างนี้ในตัวคนเดียวกันเนี่ยบางทีบอกว่าถ้าวิเคราะห์จริงๆนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าอยากเห็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างนึงดังนั้นตอนนี้มันมีเยอะมากการเมืองที่ยิ่งเกิดมาลักษณะอย่างนี้ครับเราก็อยากจะมองว่าการเมืองมันเปลี่ยนหน้ามันได้เวลาเปลี่ยนหน้ายิ่งไปกดดันมันก็ยิ่งแรงต้านยิ่งมากขึ้นนะแต่อีกด้านนึงเขาก็มองว่าถ้าไม่ปิดหลุมรูต่างๆนาเร็วเนี่ยมันจะยิ่งออกมามากมายเลยดังนั้นทะลุทะลวงมันจะทะลุทะลวงเลยดังนั้นเรากำลังจะเห็นปรากฏการณ์นี้ผมก็ไม่เชื่อว่าทั้งฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าการเมืองก้าวหน้ากับฝ่ายการเมืองอนุรักษ์นิยมเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้แม่นนะผมว่าทั้งสองฝ่ายก็มองกันอะไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะวิเคราะห์ถูกว่าปฏิกิริยาจากสังคมจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะคุณอ่านจากโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไม่ได้เพราะคุณจะเห็นแบ่งค่ายกันชัดเจนคุณชอบอย่างนี้คุณก็จะเบอร์อย่างนี้ถูกคุณไม่ชอบอย่างนี้เบอร์ไอ้นี่ผิดแต่ว่ามันต้องดูไอ้คนที่ไม่ได้แสดงในโซเชียลมีเดียอารมณ์ความรู้สึกซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งอารมณ์แคมเปญโพลต่างๆนานาความรู้สึกต่างๆนานาเนี่ยมันบอกเราตลอดตอนนั้นเราไม่เชื่อโพลเลยนะเฮ้ยทำไมทุกโพลมาพิธามานำหมดเลยอ่ะเชื่อเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะอะไรกทม.นี่จะกวาดหมดกวาดหมดเลยแล้วเฮ้ยเป็นไปไม่ได้แล้วมันเกิดไงไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความกลัวของคนที่ต้องการไม่ให้เกินเปลี่ยนแปลงมากเกินไปแรงเกินไปเร็วเกินไปแต่ว่าพอมันมาเนี่ยยิ่งก้าวไกลทำหน้าที่ในสภายิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นไอ้ตอนผมเข้าเฉพาะหน้าเนี่ยสมมติยุบพรรคนะตัดสิทธิ์กรรมการนะคนที่เป็น FC หรือติ่งส้มแล้วก็ตามแต่เขาจะออกมั้ยคือออกจากโลกโซเชียลมาอยู่บนถนนมาอยู่กันเออใช่อันนี้เป็นป้ายเชียร์มั้ยอันนี้เป็นอันนึงเฉพาะเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงที่ขวัญเคยคิดผิดจริงๆมันมีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็พูดกับก่อนรอบล่าสุดที่เราเรียกเขาว่าการชุมนุมคนรุ่นใหม่นะคะคือก่อนรอบล่าสุดเนี่ยก็มีการประเมินกันตอนนั้นขวัญอยู่ฝั่งของคนที่ไม่คิดว่าจะลงถนนเพราะเรารู้สึกว่าโซเชียลมีเดียมันทำงานมันทำงานได้ดีมากๆอยู่แล้วซึ่งผิดซึ่งผิดเขาลงเขาลงจริงๆแล้วเขาก็ใช้มันคู่กันเขาก็ใช้มันคู่กันอย่างที่พี่ประสุทธิ์ถามมาสักครู่นี้ขวัญคิดว่าถ้าตอนนั้นอะมันไม่ขนาดเนี้ยตอนนี้มันยุบสองรอบนะยุบอนาคตใหม่แล้วยุบก้าวไกลมันสองรอบอะพี่แล้วคือคนที่เขาผ่านการเลือกตั้งทั้งสองรอบอะเขาจะรู้สึกว่าแบบเอานี่คือไม่มีช่องทางให้คุยแล้วนะไม่เหลือช่องทางให้คุยแล้วนะเอาไว้รวมกันหน่อยขวัญคิดว่าคือมันยิ่งมีน้ำหนักมากกว่ารอบนั้นซะอีกถ้าจะเกิดการลงถนนแล้วยิ่งเขาได้มา151เสียงคราวนี้ด้วยไงคนที่14ล้านเสียงที่ลงให้เขาเนี่ยคิดยังไงแต่ผมก็คิดอีกมุมบางคนจะแบบชินว่ะจะบอกว่ากำลังจะแทรกขึ้นมาว่าพี่วิสุทธิ์ที่พี่วิสุทธิ์ถามอ่ะแต่ว่าในอีกใจหนึ่งผมก็คิดว่าหรือคนจะถูกทำให้เหน็ดเหนื่อยชินชายากจนขี้เกียจแบบพอแล้วเว้ยทำมาหากินก่อนอย่างนี้หรือเปล่าอย่าว่าแต่ยุคพักอะไรคราวที่แล้วเลยนะอะไรผิดสัญญาตบัดสัตว์ยังอารมณ์ก็ลดลงนะเอายังคะเราต้องไปทางนี้กันยังคะสมมติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทิ้งก้าวไกลไปตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยแล้วยังอยู่กับก้าวไกลเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์นี้กับก้าวไกลไหมเพราะว่าก้าวไกลตอนนี้ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยวะมันชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เหลือพิธาเคยพูดไว้ที่น่าสนใจบอกนี่คนบอกว่าเวลาอยู่ข้างพวกเราเพราะอายุน้อยแต่เขาก็บอกว่าเวลาอยู่ข้างพวกเราแต่เรื่องอื่นหมดอยู่ข้างอีกฝั่งทั้งหมดแล้วนะที่เหลือที่เหลือที่เหลือทุกอย่างที่เหลือทุกอย่างมีเวลาเท่านั้นแหละที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแหมจริงๆมันพูดนะวันนี้มันพูดอะไรก็ดูแบบก็ถูกไปหมดนะคะแต่ว่าจริงๆตอนที่ผลการเลือกตั้ง14พฤษภาออกมาแล้วก้าวไกลชนะก้าวไกลนำเพื่อไทยอ่ะก็คุยกันคนที่อยู่ในสายแบบสายข่าวก็คุยกันแล้วก็บอกถามว่าตกลงก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลไหมพิธาจะเป็นนายกไหมเขาบอกว่าอะไรวะได้แล้วมาที่หนึ่งนำคันนี้พี่ตามผ่านอ่ะแล้วตอบกับเพื่อนนะกับเพื่อนบอกว่าเอาอะไรมาคิดว่าพี่ดาจะได้เป็นนายกเพราะอะไรครับเพราะขวัญโตที่นี่ค่ะประเทศไทยอ่ะขวัญโตที่นี่ค่ะไม่คิดจะย้ายไปไหนไม่คิดจะไปต่างประเทศไม่คิดจะย้ายค่ะแต่เก็บเงินหน้าดูเหมือนกันค่ะเพราะไม่รู้ว่าสวัสดิการหรือว่าคุณภาพชีวิตจะดีทันที่ดิฉันเกษียณหรือเปล่าค่ะแต่ว่าขวัญคิดอย่างนี้จริงๆคือแบบแต่มันเป็นคนละเรื่องกับใช้เหตุผลคุยเลยนะพี่วิสุทธ์มันคือเอาแวบแรกก็คือแบบมันยากเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าพอยิ่งผ่านไปเอ๊ะทำไมมันมีโอกาสนี่ใช่ไหมกระแสมันก็เริ่มมาตรงนี้แหละ
ที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่เลยอ่ะคุณสุวิชัยถามบอกว่าคิดไหมว่าถ้าสมมติเพื่อไทยไม่ปล่อยมือแล้วข้ามขั้วใช่ไหมคะจะเกิดแบบนี้กับก้าวไกลก็คิดตั้งแต่คนถามว่าพิธาได้เป็นนายกแล้วใช่ไหมคือเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆควรจะพูดน้อยที่สุดในโต๊ะนี้นะคะทั้งท่านคนที่พูดเราเชิญได้แล้วใช่ไม่ได้หนูตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดก็คือขวัญคิดว่าคนรู้ว่าคุณทักษิณเป็นปัจจัยหนึ่งของการเมืองเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวนะปัจจัยหนึ่งหรือปัจจัยละปัจจัยได้ค่ะพี่ไปก่อนเลยค่ะปัจจัยหลักปัจจัยหลักไม่เพราะว่าคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เพื่อไทยโดยตัวเพื่อไทยเองเวลาเราคิดสมการใช่ไหมคะแม้ว่าผลเลือกตั้งออกมาพี่วิสุทธิ์คือเพื่อไทยโดยเพื่อไทยเองเอาจริงโตที่ไหนคิดอย่างนั้นแต่ถ้าโตที่นี่จะแบบเพื่อไทยและคุณทักษิณแล้วคือจริงๆขวัญก็จะอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่รวมคุณทักษิณไม่ได้หรอกเราเป็นนักข่าวคือชุดข้อมูลที่มันอ่านผ่านข่าวผ่านสื่อมันก็ชุดนึงชุดข้อมูลที่มันไม่ได้เขียนในข่าวมันก็มาแปะกันใช่ไหมคะบ้าจริงพูดอะไรออกไปแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาไม่ทันคุณทักษิณเนี่ยนะเขาคิดยังไงกับทักษิณแล้วก็คิดอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะถ้าอย่างนั้นเท่าที่ขวัญถามก็คือไม่คือจูนกันไม่ติดฮะนั่นแหละจูนกันไม่ติดเพราะว่าคือไกลเกินกว่าที่แบบเขาจะรู้ว่าแบบเจ๋งแค่ไหนดีแค่ไหนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเลยนะคือขวัญคิดว่าแต่มันไม่มากพอที่น้ำหนักของคุณทักษิณจะพาเพื่อไทยไปแต่จริงก็ไม่ควรให้คุณทักษิณพาเพื่อไทยไปนะคือเราพูดอย่างนี้เราต้องการยังไงกันนะภาพในเมืองไทยเนี่ยเราก็ที่สำคัญคุณทักษิณก็อาจจะมีลูกระนาดในคลับเฮาส์พอสมควรใช่ไหมคะแล้วจริงๆคุณทักษิณจริงๆที่เขาล้อกันว่าควรจะเก็บโทรศัพท์คุณทักษิณเนี่ยเรื่องจริงนะคะใช่ไหมคือบางข้อความไม่น่าจะดีกับเพื่อไทยอะค่ะเขามีโทรศัพท์จริงเหรอเก็บไอ้นี่ไม่ถึงไปถึงตอนโน้นตอนโน้นนี่แหละแค่คุณชักเรือชักน้ำเข้าเรือชักเสือเข้าบ้านเรื่อยเลยโอ้แต่ไปต่อได้นะคะรอก่อนต่อได้ค่ะไม่พูดถึงโทรศัพท์ยึดเนี่ยตอนขับเฮาส์อ๋อขับเฮาส์หรือเขียนใน X อะไรเงี้ยพี่วิสุทธิ์แล้วคุณคิดว่าตอนนี้มีมือถืออยู่ชั้น14แล้วมีมือถือมียิ่งกว่ามือถือบ้างเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะมีมือถืออยู่ชั้น14มั้ยอยู่ชั้น14มั้ยก่อนไม่อ่ะอ่านแน่เหมือนชงมาให้โอ้โหชงหวานเจี๊ยบเลยบ่หวานขึ้นตาแล้วคะเนี่ยคำถามเดิมๆนะแต่ถามว่าไม้เนี่ยนะคุณทักษิณอยู่กี่วันแล้วอยู่โรงพยาบาลกี่วันแล้วร้อยก็นับวันฮะพี่นับวันคุณมีปัญหาอะไรกับผมเหรอปล่อยคุณค่ะพี่วิสุทธิ์มีปัญหาอะไรคุณสุวิชัยคะเนี่ยผมมีปัญหาว่าทำไมต้องนับวันคุณทักษิณมีอะไรกันเหรออ้าวก็ผมมี AI ผมทำหน้าที่ผมบอกว่าไอ้เกาะติดตรงคำผนังกำแพงชั้น14นับวันทำไมต้องนับวันอ่ะอ้าวเดี๋ยวผมออกมาแล้วผมทำข่าวสงครามยูเครนผมก็นับวันทำข่าวสนนกาซาผมก็นับวันทำข่าวพม่าปฏิวัติก็นับวันฉะนั้นทำไมอ่ะเรื่องคุณทักษิณเตียงผมอ่ะโผล่มาจะมีตัวเลขขึ้นตลอดเพราะว่าผมต้องรู้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยวันนี้ล่วงไปถึงไหนยังไงยังมีอีกอันนึงนับถอยหลังสู่สงครามโลกครั้งที่3นี่ว่ากี่วันแต่ผมบอกไม่ได้คุณจะพูดถึงในรัฐบาลสงครามจบเมื่อไหร่นะเดี๋ยวแต่ว่าคุณทักษิณจะออกเมื่อไหร่มันพอคาดการได้อ่ะจะไปนับทำไมโทษนะคะที่บอกว่า AI เนี่ยคอยนับอยู่ถาม AI ให้หน่อยตกลงอยู่ไหมอยู่ตอนที่ AI นับ AI นับแบบเห็นหน้าไหมคะหรือว่า AI นับไปเรื่อยๆ AI เห็นหน้าก่อนหรือเปล่าถึงนับว่าอยู่วันที่หนึ่งผมถาม AI บอกขอประชุมก่อนแล้วก็บอกว่าขอเช็คกับหมอใหญ่ก่อนเพราะว่าหมอใหญ่นี่ทำไมรักษาตั้ง160กว่าวันแล้วมีใครใหญ่กว่าหมอหรือเปล่าล่ะคะไปเช็คหมอใหญ่ถูกคนไหมคะคุณสุทธิชัยอะไรคะเนี่ยก็มาเจ้านายของหมอใหญ่ค่ะเจ้านายกี่คนคะเนี่ยผมตอบแทนได้ไหมได้เลยพี่เอาไปเลยค่ะเขาก็กรมราชทัณฑ์ไงคือหมอใหญ่ต้องทำรายงานอะไรเนี่ยหมอใหญ่ต้องรายงานส่งราชทัณฑ์ราชทัณฑ์เป็นคนตัดสินที่พูดอย่างนี้คือพี่ก็ทิ้งพวกเราอะค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งอะไรเนี่ยปลอดภัยอยู่คนเดียวถ้าสมมติว่าพรรคสมมติว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยโอกาสคุณอุ้งอิงจะมาเป็นนายกใกล้ขึ้นไหมเพราะว่าหมดคู่แข่งละพิธาคือตุ๊กหมอเป็นคู่แข่งกับอุ้งอิงใช่ไหมถ้าจะแข่งนายกกันเนี่ยเรามองข้ามคุณเศรษฐาไปแล้วนะว่าคู่ต่อไปที่จะแข่งเป็นนายกเดิมทีนะก่อนเรื่อง112เนี่ยนะพิธากับอุ้งอิงจะแข่งกันตอนนี้เมื่อพิธาคล้ายๆกับว่าตอนนี้โดนเบียดออกไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าโอกาสขององค์ที่เป็นนายกเนี่ยจะสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะไม่ไร้คู่แข่งเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะอันนี้นี่ถามใคร
ถามพี่วิสุทธิ์สิคะถามคุณนี่เอาพี่คะทำไมทิ้งกันเดี๋ยวเรียกรถทัวร์มาแต่ขวัญรู้สึกว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามที่แบบมันเป็นคำถามที่นี่ไงเอ้ยอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ค่ะมันเป็นคำถามที่แบบคิดอยู่ตั้งนานรู้ว่าจะพูดอะไรนะขวัญว่ามันเป็นคำถามที่ไม่จริงเท่าไหร่ไม่จริงคุณสุริชัยก็รู้แต่อันนี้คือเราพยายามถามในกรอบตามกลไกมันปกติกลไกแต่ว่าถ้าเราเป็นคนและเติบโตที่เป็นคนที่เติบโตที่นี่เราก็จะต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถตั้งคำถามแบบนี้ได้เราจะไม่สามารถตั้งคำถามว่าคุณอิงจะได้เป็นนายกไหมถ้าพิธาโดนตัดสิทธิ์หรือว่าโดนยุบพรรคเพราะเราต้องตั้งคำถามว่าคุณทักษิณจะให้คุณอิงเป็นนายกไหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ใช่เมื่อไหร่ด้วยคำนิ่งซูนเหรอเนี่ยซึ่งหรือเปล่าคือมันมีทั้งคนที่ยังเชื่อว่าคนที่ยังเชื่อว่าคุณทักษิณไม่น่าจะให้ลูกคนเล็ก มารับไม้ต่อจากคุณเศรษฐาซึ่งไม่ได้ทำคะแนนขึ้นมาเยอะเท่าไหร่ให้เพื่อไทยเลยคือมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบคุณอุ๊ยอิ๊งต้องไปล้วงขึ้นมาให้ อันนี้เหมือนฟังคนอื่นเข้ามานะคะกับที่ปากล้วนเลยค่ะก็เดาใจคุณทักษิณว่าคุณทักษิณจะให้ลูกซึ่งแบบเป็นลูกรักนะที่คนเขาก็มักจะบอกคุณอุ๊ยอิ๊งเป็นลูกรักอยู่แล้วอะจะให้คุณอุ๊ยอิ๊งเข้ามาสู่สถานการณ์นี้จริงหรือกับอีกแบบนึงคือถ้าไม่คุยกันจบแล้วสุดท้ายปลายทางคุณอุ๊งอิ๊งจะไม่มาเนี่ยจะเอามาทำไมตั้งแต่แรกก็นั่นไงเพราะฉะนั้นคือขวัญก็เลยแบบจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเราจะถามคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกไหมไม่ได้ถามว่าเรื่องพิธาเป็นยังไงถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณทักษิณน่ะตัดสินใจกันว่ายังไงโดยที่พิธาไม่ได้เป็นปัจจัยเลยจะพิธาจะอยู่ไปอยากจะแข็งไม่แข็งไม่ใช่เป็นปัจจัยเลยเหรอพิธานี่คือใครเหรอคะใช่ไหมคือถ้าเราพิธาคือคนที่เราคิดว่าจะถูกตัดสินแล้วไปนั่งคราวหน้าคราวหน้าสองชาติพิธาถามก็ประโยคแรกเลยนะว่าพิธาเป็นใครเหรอคะไม่แต่บอกว่าอันนี้ไม่ได้ดูแคลนคุณพิธาแต่ว่าถ้าคุยกันแบบจริงๆเลยอ่ะขวัญคิดว่าคือแบบคุณพิธาไม่ได้มีส่วนต่อสมการเหล่านี้เลยเพราะยังไงคุณพิธาต้องไม่อยู่ในเส้นทางนี้อยู่แล้วถูกไหมคะคือเพียงแต่ว่าที่ต้องเข้ามาอยู่ก็คือเกินคาดขวัญเป็นคนหนึ่งที่ตอนนับคะแนนค่ะพี่วิสุทธิ์ที่เห็นแบบก้าวไกลนำตอนคืนวันที่14ใช่ไหมคะแล้วขวัญก็แบบสงสัยบนหีบมั้งเป็นก้าวไกลอ่ะข้างล่างยังไม่ถึงเพื่อไทยมั้งแล้วพี่ขวัญขนาดที่ว่าพอนับคะแนนแล้วแบบมันค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าก้าวไกลนำก้าวไกลชนะยังไม่เชื่อระบบป้อนหวาคืออันนี้ไม่ได้ดูแคลนแฟนคลับก้าวไกลนะคะแต่พูดจริงๆว่าเราไม่คิดว่าอยู่ดีมันจะแบบพุ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้ขวัญก็เลยยืนยันกับความเชื่อขวัญกันแล้วกันซึ่งอาจจะผิดนะเมื่อกี้ว่าคือจริงๆแล้วพิธาและก้าวไกลไม่ได้อยู่ในสมการแต่ว่ากลางปีที่แล้วอยู่ดีก็พุ่งใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเมื่อมันไม่เคยอยู่แล้วอ่ะแล้วเข้ามาขวางอ่ะจะเอาอะไรเพื่อออกซะใช่คือแต่เนี่ยที่พูดขวัญยอมรับใช่ไหมว่าถึงจุดหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้พิธากำลังทำตัวจะมาเป็นตัวเลือกประชาชนกำลังจะมองพิธาเป็นตัวเลือกดังนั้นต้องขัดใจก็คิดแทนกันแล้วกันนะคะคิดแทนคือก็คงรู้สึกว่าพิธากับก้าวไกลลุงลังอะค่ะลุงลังคนที่เขาอยากจะได้อำนาจเขาก็คงรู้ลุงลังอะเมื่อกี้ขวัญพูดถึงเรื่องผู้หญิงอ่ะนี่เหตุผลอะไรที่พ่อไม่เป็นนายกส่วนใหญ่ตอนแรกพี่วิสุทธิ์เขาจะเชื่อกันว่าคุณหญิงพจมานไม่น่าอันนี้เข้าใจแม่จะไม่อยากให้เป็นอันนี้เข้าใจแต่ที่มันเหนื่อยพี่มันเหนื่อยมากเลยนะมาต่อจากคุณเอ๊ะเดี๋ยวโทษนะคะไม่ทราบพี่วิสุทธิ์ล่อให้ขวัญพูดปะคะไม่เนาะมันจะเหนื่อยยังไงนะก็ต้องขุดตอนที่เคลียร์ไม่รู้ไม่คือตอนแรกคิดอย่างนั้นตอนแรกที่มีข่าวว่าคุณหญิงไปกินข้าวแล้วก็ออกเดี่ยวข่าวมาว่าคุณทักษิณจะเพิ่งกลับมาเลยลูกสาวก็ไม่ควรจะเข้าไปการเมืองตอนนี้เนี่ยนะเพราะว่ากังวลเป็นห่วงแล้วก็กลัวคนหักหลังอะไรเนี่ยนะต่างๆแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเมื่อคุณทักษิณยืนยันว่าต้องกลับแล้วก็ดิวลับทั้งหลายแหละที่เป็นข่าวเนี่ยมันเกิดเวิร์คขึ้นมาบางส่วนคุณหญิงก็ยอมแล้วก็คุณทักษิณก็คุมเกมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่บอกดิวลงดิวรับที่ไม่มีใครเชื่อเนี่ยถึงบอกว่าต่อไปนี้ใครพูดอะไรที่ไม่น่าเชื่อให้เชื่อไว้ก่อนนี่คือประเทศไทยนะแต่ดังนั้นถ้าหากไม่พร้อมถ้าคุณทักษิณไม่พร้อมจะให้อุ้งอิงเป็นนายกต้องไม่มาให้มันนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนอื่นรักษาการต่อไปได้ขณะเดียวกันให้มาเป็นแคนดิเดตนายกด้วยแคนดิเดตนายกตรงตอนนั้นมีความหมายนะเพราะว่าแปลว่าทุกคนส่วนใหญ่วิเคราะห์การเมืองเกี่ยวกับคุณทักษิณก็ว่าท้ายที่สุดคุณทักษิณเชื่อเฉพาะคนในครอบครัวฉะนั้นที่มีคุณเศรษฐามานั้นเป็นเพียงตัวสำรองผมชอบใช้ว่าแขกรับเชิญพิเศษหรือว่าเป็นคนที่เอ้ยมาช่วยดูหน้าร้านให้หน่อยเฝ้าร้านให้หน่อยใช่ไหมเฝ้าร้านให้หน่อยเพราะว่าเจ้าของลูกเจ้าสัวเนี่ยยังไม่พร้อมกำลัง
ฝึกอยู่แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเดี๋ยวมานั่งเฝ้าร้านนะเฝ้าร้านนะทำให้เก้าอี้มันอุ่นไว้หน่อยแล้วคนมานั่งจะได้ไม่เย็นไม่เย็นเกินไปคุณสุชัยวิเคราะห์คุณเศรษฐาไปเลยค่ะเพราะว่าคุณสุชัยได้สัมภาษณ์คุณเศรษฐาแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้ค่ะสัมภาษณ์นี่ไม่ได้บอกว่ารู้นะเพราะว่าเขาจะไม่ตอบไอ้ที่เราต้องการแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ขวัญบอกว่าคุณทักษิณยังไม่พร้อมให้อุ้งอิงเป็นหรอกเพราะว่ายังพรรษาอ่อนไปยังเสี่ยงเกินไปทำให้แม้จะบาปกับลูกสาวมากเลยถ้าโยนลงไปขนาดนี้แต่ถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะเนี่ยไม่นะช่วงหาเสียงช่วงหาเสียงนี่อุ้งอิงก็ชัดเจนมากนะความเป็นผู้นำออกมาเลยนะโอรานี่โผล่มาเลยนะแล้วทุกคนคุณเศรษฐาคุณหมอชลน่านชลน่านทุกคนคือถ้าคุณดูภาพเนี่ยคุณเห็นนี่ก็ที่บอกนี่คือประเทศไทยสายข่าวจะรู้สัปดาห์ที่แล้วไงคะที่คุยกับอาร์ตเอกลักษณ์ไงคะที่ภาพที่เอามาดูภาพที่มาดูใช่ไหมชัดเจนไหมมันแสดงออกอะภาษากายเนาะพี่ภาษากายบ่งบอกก็ถึงบอกนี่คือประเทศไทยแค่ยืนอย่างไงท่าไหนเนี่ยก็รู้แล้วนะแปลกไหมและพรรคเพื่อไทยไม่มีใครปฏิเสธสสทุกคนถามเดี๋ยวนี้โหวตวันนี้เลยนะ140คนเนี่ยนะ 100% ให้คุณอุ้งฉะนั้นถ้าขวัญบอกว่าต่อไม่เชื่อว่าคุณทักษิณพร้อมจะให้ลูกสาวเป็นคนที่แย้งก็บอกว่าก็อยู่ที่จังหวะแล้วตอนนี้ไม่ใช่จะเป็นอยู่ที่เมื่อไหร่เท่านั้นเมื่อไหร่จะได้เป็นคุณสุชัยคะดิฉันไม่ได้บอกดิฉันบอกไหมนะเมื่อกี้ลืมแต่ว่าขวัญคือจะบอกว่าตอนแรกที่มันมีข่าวว่าคุณทักษิณกับคุณหญิงพจน์อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันต่อคุณอุ๊งอิงใช่ไหมคะที่วางไว้แต่ขวัญกับส่วนตัวละกันส่วนตัวขวัญคิดว่าขวัญคิดเหมือนเมื่อกี้ที่คุณสุชัยบอกคืออะไรจะเป็นเหตุผลที่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ให้เป็นนายกแล้วจะให้มาเป็นหัวหน้าพรรคคือความไอตอนเป็นแคนดิเดตขวัญยังเฉยๆนะพี่วิสุทธ์เพราะว่าคือมันต้องการความเป็นชินวัตรตอนนั้นไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมใช่คือต้องการความเป็นชินวัตรจริงๆลูกทักษิณมาคุณอุ้งอิงก็ทำได้ด้วยอันนี้พูดจริงๆขวัญได้สัมภาษณ์คุณอุ้งอิงครั้งหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้าสู่สนามการหาเสียงนะคะเปล่งแสงมากไม่ว่าจะคิดว่าพรรษาพอหรือไม่แต่เปล่งแสงสามารถที่จะคือขวัญเป็นรายการสดแรกที่คุณอุ๋งอิงสัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นมันมี4-5รายการที่ไปออกที่ต่างๆแต่เป็นเทปเพราะขวัญดูทุกเทปขวัญรอประมาณ10เดือนเพื่อได้สัมภาษณ์คุณอุ๋งอิงครั้งนั้นสดมั้ยออกสดไลฟ์ค่ะไลฟ์แล้วคือขวัญถือว่าในแง่ของเราคุยกับคนเยอะใช่มั้ยคะจากการที่เจอคุณอุ๋งอิงสดครั้งแรกในวาระตอนนั้นขวัญถือว่าใช้ได้ตอนนั้นใช้ได้คือฉายแสงเลยแบบเปล่งแสงเลยตอนนั้นเชื่อใช่มั้ยว่าอุ๋งอิงพร้อมจะเป็นนายกขวัญไม่ได้เชื่อว่าพร้อมแต่ขวัญคิดว่าไม่ยากถ้าจะให้เป็นนะแต่ก็มาแบบก้ามๆกึ่งตอนที่ทำไมมาเป็นแคนดิเดตอันดับ2ว่าใช่มั้ยคะแล้วก็โอเคมันก็มีเรื่องของคุณหญิงพจมานอะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยคือขวัญมารู้สึกจริงๆว่าแบบอาจจะใช่เมื่อเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่เพราะว่าการเป็นหัวหน้าพรรคที่สุดคือมันชัดแล้วแน่นอนว่าฉันคือใครทั้งที่คนก็รู้อยู่แล้วว่าฉันคือใครใช่ไหมแล้วคือตอนนี้คำถามเดียวคือคุณเศรษฐาคือใครคะตอนนี้ในพรรคจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ดูแคลนคุณเศรษฐาพูดจริงๆในทางการเมืองคุณเศรษฐาคือใครคะตอนนี้นายกกับรัฐมนตรีคลังทราบนะคะแต่ว่าสำหรับการเมืองไทยจริงๆก็ทั่วโลกแหละค่ะผมว่าเราขาดมิตินี้ได้หรอตอบสิคำถามทุกวันนี้คุณทุกวันนี้คุณเศรษฐาเป็นใครก็ถามแขกรับเชิญอ่ะผมยืนยันเหมือนเดิมแขกรับเชิญคือเวลาเชิญมาแล้วเวลาก็เชิญไปจบภารกิจชวนมากินกาแฟชวนนั่งพักแล้วก็จบแต่ข้อมูลขยันนะบินไปโน่นบินไปนี่ไปที่ชวนคนมาลงทุนนะบินขึ้นเหนือขึ้นตรงใต้ต่างๆนาหรือแกรู้สึกว่าแกต้องทำอย่างนี้เพราะว่าแกจะได้อยู่นานหน่อยเพราะดูแกกระตือรือร้นมากเกินไปไหมสำหรับคนที่ทำงานเพราะไม่จริงมากไอ้จริงมากแต่ว่าคนข้างกายแกไม่มีคนแกนะนั่นเด็กอะพี่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีจริงแล้วเขาบอกขาลอยแกก็ขาลอยจริงเออแล้วคนตัวสูงใครเตะสกัดขาเขาล้มเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าพรรคก้าวไกลเป็นอะไรไปคุณเศรษฐาจะอยู่นานขึ้นไหมเกี่ยวไหมอันนี้ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าดีก็คือขึ้นอยู่กับสวที่จะหมดกลางปีนี้แล้วเขาก็ให้รอดูตั้งแต่ประมาณสักจริงๆมันดูได้หมดนะคะช่วงคุณทักษิณอาจจะออกมาตั้งแต่กุมภาใช่ไหมคะมีนาแล้วก็ไปจนกว่าที่สวใช่ไหมคะมันจะคือมันก็เกี่ยวกับสภาอะไรต่างๆด้วยแต่คือจะบอกว่าต่อให้ขวัญเกิดโตและกำลังแก่ที่นี่เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้พวกพี่เขาจะเอายังไงอันนี้พูดจริงพวกพี่นี่คือพวกพี่ไหนพวกพี่พี่ที่นั่นแหละพวกพี่ที่เขามีอำนาจกันอยู่ไม่รู้พวกพี่เขาเอาไงแล้วพี่น้องก้าวไกลเนี่ยพวกพิธาหลุดวงจรนะ
มีตัวแทนไหมว่าคราวที่แล้วก็พิธาใช่ไหมธนาธรพิธาชัยธวัฒน์ก็ไม่ได้นี่คือ3-3ใช่ไหมใครจะขึ้นมาแทนมันต้องมายังไงก็ต้องแข่งอ่ะแต่เพราะตรงนั้นอ่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามแต่ผมว่าเขาไม่ห่วงเพราะว่าเทียร์3เทียร์4เนี่ยมีตัวแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าธนาธรปิยบุตรช่อคณะก้าวหน้าต่อมาจะมีก้าวหน้าชุด2มานี่ออกจากนั้นก็มานี่นะก็จะมีพิธามีชัยธวัฒน์มีโรมตัวรังสิมันโรมมีวิโรจน์มาอยู่คณะก้าวหน้าแล้วก็ออกล็อบบี้ออกหาเสียงออกทำอบจมาไปปราศัยไปนั่งคุยกับชาวบ้านออกข่าวโซเชียลมีเดียตลอดเวลาไอ้แถวหน้าที่มาสมัครรับเลือกตั้งได้เนี่ยอาจจะสำคัญน้อยลงโอ้แต่ผมว่าสำคัญนะผมว่าลุงจะสร้างคนผมควรสร้างไม่ทันทำไมอ่ะคุณที่คุณสุริชัยพูดเนี่ยถูกตัดสินหมดแล้วเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม่มาไอติมเอาก็ไอติมแล้วคนอื่นล่ะแล้วก็ที่เป็นสสที่ปราศัยอภิปรายเนี่ยดีๆกี่คนคุณลองไปดูนึกไม่ออกจริงเอ้ยมีไม่ที่คุณเอ่ยผมว่ามันโดนหมดแล้วไงไม่หมดไม่หมดไหมไม่น่าจะหมดเหลือแต่น้อยมากเอาเท่าหน้าที่ชินตอนนี้ถ้าสมมติจะโดนทุกอย่างแล้วเนี่ยน่าจะเหลือน้อยมากแต่ขวัญคิดอย่างพี่วิสุทธ์เหมือนกันคุณศรีชัยซึ่งก็เป็นคำถามที่ขวัญก็ถามแขกเราเชิญขวัญเหมือนกันนะว่าคือโอเคจิตวิญญาณของก้าวไกลอยู่และจิตวิญญาณอยู่จิตวิญญาณอยู่และจะเข้มแข็งขึ้นด้วยและแน่นอนควรจะเห็นแผงของธนาธรปิยบุตรพรรณิกาและควรจะเห็นแผงของพิธาสิริกัญญาชัยธวัฒน์รอดเนาะชัยธวัฒน์รอดแต่ไม่แน่นะรอดไหมนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราไม่มีกรรมการบริหารจะลงชื่อไม่ได้ลงชื่อค่ะแต่ทีนี้ใดๆก็แล้วแต่คือเวทีก็ทุกคนก็เห็นนะคะว่าคือคุณธนาธรมีผลต่อการหาเสียงแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามีพิธาก็จะมีผลต่อการหาเสียงเช่นเดียวกันในชื่อใหม่ของก้าวไกลใช่ไหมคะแต่ขวัญก็คิดเหมือนกันว่าแต่พอคุณต้องเลือกพรรคการเมืองเข้าไปอ่ะคุณจะคิดว่าพี่เลี้ยงเขาคือใครไม่ได้อย่างเดียวนะไม่ได้คือเขาต้องมั่นใจพออ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่คานความคิดนี้ขวัญไว้ก็คือว่าก็เดิมพันไปเลยก็เล่นมา2รอบแล้วไงคำว่าเล่นคือหมายถึงว่าเขาผ่านการเลือกตั้งมา2รอบแล้วแล้วพรรคที่เขาเลือกมันหลุดทั้ง2รอบอ่ะแล้วคือมันเป็นนี่แถวเดิมเนี่ยแถว1แถว2ที่ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็แถว3แถว4อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเวลาคุณมองเข้าไปเห็นภาพทั้ง4ชุดนะไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะพอมองเข้าไปเนี่ยอุดมการณ์หลักการวิธีอธิบายต่อประชาชนเนี่ยเขาทำให้เสร็จหมดเลยนะข้างหน้ามีแต่เก็บข้างหน้ามีแต่ดูแลเซอร์วิสดีๆเท่านั้นเองบริการดีๆคุณก็ไปในภัตตาคารร้านนึงเนี่ยเชฟออกมานะผู้จัดการออกมาคุยกับคุณคนที่เสิร์ฟเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่ขอให้สุภาพเรียบร้อยดูแลให้ดีแต่จะบอกว่าเดี๋ยวเชฟในครัวจะมาคุยด้วยนะครับพวกเขาก็มาแล้วถ้าคุณเคยขึ้นเครื่องบินไม่บางสายเนี่ยชั้น2ชั้น1เนี่ยเชฟมาทำถึงที่เสิร์ฟเลยตรงนั้นเลยไอแอร์โฮสเตสอะไรสำคัญน้อยลงฉะนั้นการเมืองอาจจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงก็ได้แล้วถ้าการเมืองนี้สามารถสร้างกระแสสังคมมาสนับสนุนด้วยเนี่ยมันจะเอื้อต่อการที่จะทำให้การเมืองแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เป็นเจ้าของ This is Thailand นั่นฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงไม่ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันใครจะคิดก่อนแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนว่าจะมีพรรคแบบนี้ได้เบอร์1ที่1มาเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คืออย่างที่ขวัญบอกคือเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนอย่างมีความหมายสำคัญไอ้ generation gap ไอ้สังคมคนสูงวัยเนี่ยมันอยู่ชุดนึงเลยนะเด็กเกิดน้อยปีละ 500,000 คนที่เหลือเนี่ยจำนวนคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่เนี่ยปีประมาณ500,000-500,000ไปนับไปอีกสัก10ปีเนี่ยคิดดูซิว่าจำนวนเหล่านี้จะมากกว่าไอ้จำนวนคนแก่แล้วมอง4ปีข้างหน้าคุณทักษิณอายุเท่าไหร่คนที่แวดล้อมคุณทักษิณตอนนี้ที่เป็นแกนของพรรคเพื่อไทยอ่ะมาหมูอ้วนหมอมิ้งหมอเลียบหมอเลียบหมอชนไร่คนอ่ะอายุเท่าไหร่อีก4ปีข้างหน้าไม่รู้ผมไม่สนใจคือผมไม่สนใจคุณไม่สนใจผมคุณเป็นใครคุณมีคุณกล้าพูดขนาดนั้นเหรอผมคิดว่าคุณแก่แล้วไม่เตรียมตัวอีกเหร
ผมเป็นคนที่มีอำนาจไงนี่คนแก่ที่สุดพูดนะเด็กพวกนี้ไม่ควรจะยืนตรงเนี้ยโทษนะคะดิฉันยังจำเป็นอยู่ไหมคะเนี่ยเราลืมไปว่าเราเชิญแขกมาหวั่นกลัวความขัดแย้งกันคุณคือแถวหน้าของเราเราอยู่แถวหลังไงมาแถวหน้าอะไรก่อนคะดิฉันก็อยู่กลางๆแล้วค่ะจุดนี้กลางแน่ใจและกลางไหนไม่เดี๋ยวก่อนแต่ที่พี่พิสุทธิ์พูดประเด็นไว้เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่ว่ามันจะฝึกขึ้นมาไม่นานความว่าก็มีผลเพียงแต่ว่าขวัญคิดว่าคนอาจจะไม่ได้เลือกเพียงเพราะว่าจะให้ส.ส.เข้าไปทำงานแทนเขาในสภาแต่เลือกเพื่อสู้กับอำนาจแล้วตกใต้เห็นนี่ไงที่ผมกำลังบอกนี่มันจะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วถ้าคุณคุยมันแปลกมากนะรุ่นเบบี้บูมเมอร์อย่างผมเนี่ยตอนก่อนสัก 4-5 ปีก่อนกับตอนนี้พูดถึงการเมืองคนละเรื่องเลยว่ะเอาง่ายๆนะคนรุ่นผมเนี่ยนะไปกินข้าวด้วยกันเดือนละครั้งเนี่ยนะอายุ70กว่าทั้งนั้นนะแต่ก่อนนี้คือต่อต้านพิธามากต่อต้านก้าวไกลมากต่อต้านอะไรที่พวกนี้กล่าวร้าวพวกนี้ไม่เข้าใจใช่ไม่เราต้องการลุงตู่ตอนนั้นนะต้องการลุงตู่เพราะว่าเนี่ยนิ่งแล้วก็เนี่ยเขาก็ทำความดีนะเขาไม่ต้องการสร้างอะไรมาเปลี่ยนอะไรมากมายช่วงเลือกตั้งคราวหลังนี่แหละปรากฏว่าเกือบร้อยละร้อยในบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายแหละเฮ้ยให้มันเป็นสักครั้งเลยว่างดีกว่าไอ้แบบเก่าแล้วใช่ไหมลองดูลองดูซิบอกให้เขายังไม่เคยทำงานเลยนะพวกเนี้ยพวกเด็กๆเนี่ยเฮ้ยก็ยังอันนี้ไม่ไหวว่ะเรื่องคอร์รัปชันเรื่องข่าวที่ออกมาเรื่องใช้อำนาจตำแหน่งซื้อขายกันแล้วก็เรื่องเนี่ยทักษิณมีส่วนคนรุ่นเก่าโยงกับทักษิณเยอะพอมาทักษิณกลับมาปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนในแง่ที่ว่าให้ไม่ไหวว่ะทักษิณนี่ไม่มีสิทธิ์อะไรว่าไม่เข้าคุกเลยต่างๆนะมันก็เลยกลายเป็นว่าการเมืองในคนชนชั้นกลางกับคนรุ่นเก่าเนี่ยหันมาทางนี้ไว้เฮ้ยก็ลองสักทีสิให้โอกาสเขาแล้วการอภิปรายในสภามีผลพวกนี้ฟังเพราะเดี๋ยวนี้ติดตามในนี้ใช่ไหมใช่ใช่คลิปครับที่ตัดเนี่ยนะพวกแก่เนี่ยไม่มีอะไรทำนะดูจากนี่นะพวกคนแก่ไม่เวียนทำก็เปิดนี่ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้พูดถูกเนี่ยวะเฮ้ยอันนี้ดีเนี่ยวะแล้วเปรียบเทียบกับไอ้สสฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นทำอะไรเลยประกอบกันหลายๆอย่างเนี่ยทำให้กระแสมันไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่มันเป็นกระแสต้องการการเมืองแบบใหม่อาจจะไม่เห็นด้วยกัน112นะแต่ต้องการการเมืองแบบใหม่พี่วิสุทธ์จำได้ไหมคะที่ความคิดว่ามันเป็นทางหลักทางนึงที่คนมองกันก็คือว่าไม่คิดว่าก้าวไกลจะชนะเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะอย่างน้อยคนต้องเลือกปากท้องตัวเองก่อนแล้วตอนนั้นก็บิ้วกันเรื่องคนยากจนไม่มีกินเยอะมากใช่ไหมคะคือใครจะมาสนใจจุดยืนทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองใครจะคิดว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก่อนแล้วค่อยปากท้องอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกพูดในช่วงการเลือกตั้งเยอะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับทำให้คนเลือกว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วสุดท้ายผลการเลือกตั้งที่ออกมามันเท่ากับว่าถ้าคุณเชื่อว่าคนกลัวท่าทีของก้าวไกลถ้าคุณเชื่อว่าคนกลัวจุดยืนของก้าวไกลถ้าคุณเชื่อว่าคนไม่อยากจะทำอะไรที่มันยากหรอกเขย่าโครงสร้างคุณผิดเขามามากกว่าที่คุณคิดแล้วอันเนี้ยมันใกล้มากอ่ะพี่พิสุทธิ์คือแบบคือโดนทิ้งแล้วข้ามขั้วโอเคอันนี้พูดแบบว่าในลักษณะเดียวพูดแบบเหมือนเขาเป็นเหยื่อนะโอเคเขาอาจจะได้เรียงสาไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ก็ได้คนก็จะมองเห็นได้ว่าเอ้ยเขาชนะที่หนึ่งเขาไม่ได้แล้วคนที่เคยทะเลาะกันมา10-20ปีทำไมจับมือกันได้วะทำไมคุณทักษิณถ้าควรจับมือค่ะพี่ก่อนละฟัดเวียงกันนะคะเพราะฉะนั้นคือคำถามเหล่านี้ค่ะขวัญว่ามันไม่นานพอหรอกที่ทำให้คนลืมแล้วอย่างที่ขวัญบอกขวัญยังเชื่อว่าโอเคอย่างน้อยต้องมีอ่ะใครที่เลือกไม่ใช่เพราะต้องการส.ส.เข้าไปทำงานในสภาเท่านั้นแต่เลือกเพื่อตบหน้าคนใช้อำนาจนอกตรรกะไร้เหตุผลไม่สนใจประชาชนขวัญคิดว่าการเลือกตั้งคือการตบหน้าที่แรงที่สุดแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้ด้วยซ้ำแต่ผมมองว่าการเมืองไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาเสมอนะรอบหน้าคนเหล่านี้ไปอยู่ในอบจ อบต.ก่อนนี้เทศบาลสสกลุ่มวิชาชีพนะที่เราได้เคยยินป่าล้อมเมืองเนี่ยอันนั้นยุคคอมมิวนิสต์ไม่สำเร็จตอนเนี้ยยุคปกตินี่แหละมันจะสำเร็จเพราะว่าโซเชียลมีเดียเพราะอินเทอร์เน็ตคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้ห่างกันคนกลุ่มมากมายแล้วนะดังนั้นที่เรายังมองเหมือนเดิมว่านี่คือต่างจังหวัดนี่คือในเมืองเนี่ยไม่ใช่แล้วเรายังเห็นการเมืองไทยหลังจากที่มีโซเชียลมีเดียไม่มากพอค่ะใช่ไหมคะมันเพิ่งแบบระยะกี่ปีเองอะน้อยมากค่ะ 4-5 ปีคือมันยังไม่นิ่งขนาดที่เราจะวิเคราะห์ได้หรอกค่ะคือโซเชียลมีเดียยังมีบทบาทคือก็ไม่ได้บ้าโลกออนไลน์นะคะจริงๆก็ออฟไลน์เยอะนะคะแต่ขวัญจะบอกว่าคือมัน
คนหาข้อมูลได้เยอะพี่พิสุทธิ์คืออะไรที่เราคิดว่าเขาจะลืมเดี๋ยวมีคนล้วงกลับมาให้เดี๋ยวมีคนล้วงกลับมาให้ฟุตพริ้นฟุตพริ้นเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่ให้เล่น Twitter ตั้งแต่แรกปฏิเสธมันไม่เอาตอนนี้ติดโรงแรมเลยให้เล่นทำไม Twitter เสียเวลาก็คือพี่คะเรามีเวลาเหรอคะจะได้ดีค่ะชายเรามีเวลาเหรอคะแม่เวลาไม่สำคัญด้วยกันไม่เกี่ยวกับเวลาใช่พี่พิสุทธิ์แต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าโซเชียลมีเดียมันมีผลคือขวัญที่ขวัญกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคนทำเวทีดีเบตอะค่ะพี่พิสุทธิ์มันก็คืออยู่ดีจะมาบอกประชุมมันแค่กองบกนะว่าเราจะเอาประเด็นไหนอะไรยังไงบ้างฮัลโหลยอดวิวยอดเอนเกจเมนต์คุณยังดูทุกวันเลยค่ะว่าโซเชียลมีเดียเขาสนใจอะไรใช่ไหมคะแต่ขวัญไม่ได้หมายความว่าเราต้องคล้อยตามทุกกระแสแต่นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการได้ยินจริงๆแล้วการพูดถึงกฎหมายอาญามาตรา112ในแต่ละเวทีของแต่ละสื่อมันจะไม่ได้เกิดเยอะขนาดนี้นะคะถ้ามันไม่ได้มีคนอยากฟังคือพูดตรงไปตรงมานะคะคือมันเป็นเรื่องพูดลำบาก อยู่แล้วแล้วมันเป็นไปได้ไงพี่พิสุทธิ์ที่เราจะถามเขาบนเวทีดีเบตหาเสียงเลือกตั้งคือเอาแค่จะสัมภาษณ์แต่ละคนเพื่อออกสื่อเนี่ยก็แบบใครเอาก่อนนะใครจะไปก่อนแล้วครั้งนี้ดีเบตนี่ต่างกันยังไงคือเรื่อง1-2เป็นขวัญคงไม่พูดแทนทุกเวทีแต่ขวัญคิดว่ามันเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งไม่ใช่เพียงเพราะพูด1-2เพียงเพราะ1-2นะคะ1-2เพื่อให้เห็นจุดยืนวิธีคิดต่ออำนาจโครงสร้างอนาคตของสังคมและหัวประชาชนขวัญคิดว่านี่คือเรื่องที่สำคัญมันไม่ใช่แค่กฎหมายมาตรา112เพราะว่าพอคุณพูดว่าคุณมีจุดยืนอย่างไร มันจะต้องบอกว่าแล้วที่มาของจุดยืนของคุณคืออะไร มันแตะหมดเลยพี่แตะหมดทุกอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้เลือกตั้งนะมีเวทีดีเบตละเอามาลือนี้ดีเบตกันจะเลือกตั้งแล้วล่ะแล้วขวัญดำเนินรายการเนี่ยประเด็น112ยังจะเอามาถามผู้สมัครไหมถามค่ะถามว่าเขาจะถามว่าจุดยืนของคุณคืออะไรโดยเฉพาะยิ่งเมื่อถูกชี้ว่าล้มล้างขวัญคิดว่ายิ่งจะต้องมาถามว่าตกลงล้มล้างไหมและอะไรที่คือล้มล้างอะไรที่ไม่ล้มล้างจากดังนี้ไปจะเป็นหัวข้อสำคัญเพราะว่าทุกคนอยากรู้ว่าตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าอย่างไรเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่คนอยากจะรู้ว่าแล้วชีวิตประจำวันฉันเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างพูดอะไรได้บ้างพูดอะไรไม่ได้บ้างเพราะในคำวินิจฉัยมีถึงแม้กระทั่งว่าแสดงวิธีอื่นใดก็ตามแต่ด้วยนะทุกวิธีทางนี่บอกว่าแค่คิดก็ยังมีปัญหาแล้วนะเขาบอกเฮ้ยคิดได้เลยไหมไม่กล้าบอกว่าคิดอะไรให้คุณชายฟังพี่บอกหนูได้นะคะสมมติใจจ้าที่เป็นรายการที่จอมขวัญพูดมากที่สุดแล้วนะปกติเขาจะซักคนอื่นนะนั่งยิ้มสวยๆค่ะยิ้มสวยแล้วก็เงียบฟังเพื่อจะได้ประโยคเต็มๆจะได้ไม่ต้องตัดวิธีที่หลอกล่อมาคือไม่ต้องบอกประเด็นอย่างที่บอกครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากบอกว่ามานั่งคุยกันสบายๆพอรับปากเท่านั้นแหละพอย้อนไปดูแล้วก่อนมาก็ย้อนไปโอ้สองเทปสบายตรงไหนวะสบายตอนไหนอ่ะเทปอ่ะกลับไปสบายแน่เลยอ๋อเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขู่ใช่ไหมครับพี่ไม่ได้ขู่เพราะน้องเขาบอกให้กลับไปได้แล้วอ๋อได้ค่ะกลับขอบคุณค่ะเวลาจบนะเวลาต้องขอบคุณมากครับคุณจอมขวัญเดี๋ยวรอบหน้าเชิญมาใหม่รอบแล้วถ้าได้สัมภาษณ์นายกเมื่อไหร่บอกนะผมจะได้ไปแจมจะได้ส่งคำถามเข้าไปด้วยนายกกินไม่ไปอันนี้หมายถึงว่าสัมภาษณ์นายกคือคนไหนก็ได้ใช่ไหมคะแล้วพอละเดี๋ยวเป็นเรื่องขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ